สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไลฟ์สดของสันฝานพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมแต่ผิดเวลาแล้วก็ผิดพิธีกรครับสวัสดีครับคุณเกิดครับสวัสดีครับอาจารย์เทพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปกติแล้วคุณเกิดรู้ไหมว่าผมนัดท่านผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยสองทุ่มโอ้ไม่รู้ครับผมหลับไปทุ่มครึ่งนะครับแต่บังเอิญตอนนี้นาฬิกาที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งจะสองทุ่มเออสามทุ่มแล้วแต่นาฬิกาผมมาสองทุ่มเวลาอาจจะไม่ตรงกันเพราะเราอยู่คนละประเทศครับเราได้โกงข่าวนาฬิกาเราเดินช้าไม่ได้โกงไม่เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าระบบเรายังอยู่ในช่วงที่ทดลองออกอากาศนะครับระบบทางเทคนิคเนี่ยยังไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากทางชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับนำโดยอาจารย์โอ๊ตบางแพนะและทีมงานเนี่ยได้นำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากการจัดงานประกวดพาร์ทเครื่องเมื่อวันที่4ที่5มีนาคม2560เนี่ยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทนะครับมอบให้กับท่านเจ้ากรมทหารช่างนะครับเพื่อนำไปทำตามวัตถุประสงค์นะครับที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามที่เห็นสมควรครับนะครับเมื่อวันที่4ที่5นี่กูเตือนได้มางานประกวดมั้ยมาครับทําไมผมไม่เห็นเลยเห็นคนมันเยอะอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์นี่ก็ไม่ต้องคนมันเยอะหรือว่าตอนเราตัวเล็กคนเยอะมากครับไม่ใช่เราตัวสั้นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอโอเคเอาเป็นว่ามานะครับวันนี้ก็ทางสันกวาดพระเครื่องของเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราถ้าเราช่วยเหลือสังคมครับนะคุณตัวเชื่อไหมว่าสังคมก็จะช่วยเหลือเราใช่ครับไม่หมายความว่าอย่างเช่นเราไปเก็บขยะที่ถนนแล้วก็จะมีคนมาเก็บขยะบ้านเรามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะอ๋อไม่ใช่ครับก็มีความเข้าใจไหมก็เข้าใจนี่อาจารย์ดูนะไม่ต้องอธิบายแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมมีเข้ามาบ้างยังเอ่ยดูหน่อยนะครับมีเข้ามากี่ท่านแล้ววันนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมวันนี้ผมถือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมวันนี้เป็นผู้โชคดีเลยครับเป็นผู้โชคดีสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เราจะมีการแจกรางวัลกันแบบมโหฬารเลยแจกอะไรครับเมื่อคืนมีการแจกรางวัลไปรู้ไหมผมไม่รู้จำหลับใช่ไหมตรงนี้หลับนี่นั่นแหละสดเลยอดรู้ว่าขอจะไลค์ก็หลับก่อนทำไมเมื่อคืนนี้เราแจกเสื้อสันขวานมูลค่า490บาททั้งหมด3ตัวครับครับผมมีเพื่อนๆในเพจในเยอะมากเลยนะฮะอยากได้เสื้อครับแต่พรุ่งนี้จะแจกเกมเพราะว่าได้เสื้อมาแล้วไม่ใช่แต่เรายังไม่บอกรางวัลคืออะไรนะครับเรายังไม่ได้บอกกลุ่มไว้ก่อนว่ารางวัลคืออะไรนะครับครับและกติกาเดี๋ยวบอกกติกาก่อนเลยนะครับกติกาของเราเนี่ยเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำง่ายมากเลยแค่กดไลค์กับกดแชร์เท่านั้นเองและเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอเนี่ยส่งมาให้เราส่งมาให้แอดมินแล้วว่าได้แชร์แล้วเพียงเท่านี้เราก็จะส่งรางวัลไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านเลยแต่ขอย้ำว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีหมดเลยนะครับก็พวกอีเวนต์50อะไรใช่เราจะส่งให้ถึงบ้านเลยไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็บวกให้เลยแต่ว่าของรางวัลเนี้ยเราจะส่งหลังจากส่งการไปแล้วเพราะฉะนั้นทางแอดมินเราสบายเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องตรวจว่าใครตอบถูกตอบผิดเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์และกดแชร์แล้วแคปหน้าจอมาเพราะเราก็จะส่งตามนั้นเลยตามคนที่แคปหน้าจอกี่คนอาจารย์จำนวนไม่อั้นแจกไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยโอ้ยเตรียมตัวเลยพวกนี้เพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังดูไลฟ์สดเราเนี้ยเป็นผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้เลยแต่ของรางวัลนี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถามคุณเต๋อนิดนึงคุณเต๋อเข้ามาอยู่ในวงการพับเครื่องได้นานยังวงการพับเครื่องก็ประมาณ3ปีครับประมาณ3ปีครับแล้วทำไมที่แรกตอนแรกเลยเนี่ยที่เข้ามาสนใจในวงการพับเครื่องเนี่ยเพราะอะไรเกิดแรงบันดาลใจยังไงมันเป็นความชอบครับชอบแต่เด็กๆชอบพับเครื่องแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นพระเล่นอะไรก็ชอบหาพระคนพระที่บ้านมาแฝงมาอะไรเงี้ยครับก็อ๋อหมายถึงว่าที่บ้านมีพระอยู่ใช่ครับก็คนมาแฝงมาอะไรก็ชอบอยู่กับวัดด้วยอะไรเด็กอยู่วัดอ๋ออยู่กับพระอยู่อะไรครับส
ชัดแสดงว่าที่บ้านต้องมีอะไรทุกอย่างถึงเขาถึงให้ไปอยู่คุณมาตุ้นครับที่บ้านคุณมาตุ้นดังอ๋อเขาตะไคร้แรงครับครับสมัยกาญจนบุรีหลวงพ่อจุนครับเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยพ่อจุนเยอะพ่อจุนนี่เป็นใครยังไงอะไรยังไงเป็นพระครับเป็นพระครับท่านเป็นพระท่านเป็นพระลักษณะยังไงถึงเป็นพระปฏิบัติดีมากครับครับก็ตอนที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะมากทางถนนใหญ่อะจากลูกแกเข้าไว้ขอบสะพานแล้วประมาณสัก10กิโลนะรถติดจะป้าคางเลยนะเข้าไปไว้ขอบสะพานแล้วทำไมรถมันหมดไม่ใช่ไม่ได้ครับเหมือนช่วงนี้ครับสมัยก่อนมาเข้างานยังไงครับพรุ่งนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบนิดนึงนะครับมีท่านผู้ชมนะครับคุณโก้งแม่โป่งนะครับถามว่าแชร์เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้แชร์มือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหลังไมค์ดีกว่าเพราะว่ามันเยอะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยไลค์และแชร์นะฮะแต่ว่าแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ห้ามนะวันนี้ก็ไลค์และแชร์ได้แต่ขอรวบรางวัลวันนี้ไปเป็นวันพรุ่งนี้เดียวแต่ไม่ใช่ไลค์วันไลค์และแชร์วันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจกันวันนี้ถือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ของรางวัลฟรีเลยไม่เสียอะไรได้ใช่แล้วก็วันนี้ที่ผมกับคุณเต๋อมานั่งคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่าพิธีกรที่เขาเป็นพิธีกรเดิมเนี่ยนะครับติดภารกิจด่วนด้วยส่วนหนึ่งและอาจารย์โอ๊ตก็ยังติดภารกิจอยู่อีกส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายทำวัดที่ราชบุรีวัดหนึ่งแต่ยังไม่ได้บอกวัดอะไรยังตัดต่อไม่เสร็จผมไปเจอปฏิหารเลยนะผมไปฟังมีโอกาสได้ไปฟังปฏิหารครับแต่ว่ายังผูกไว้ก่อนนะครับโอ๊ตพี่โอ๊ตอาจารย์โอ๊ตนะครับแจ้งว่าจะไลฟ์สดเวลา22นาฬิกาวันนี้อ้าวข่าวดีข่าวด่วนโอ้ข่าวดีมากครับ4ทุ่มแสดงว่ามีข้อมูลอะไรดีๆมาฝากนะอันนี้ข่าวล่ามาแรงเลยนะครับ4ทุ่มตรงวันนี้นะอาจารย์โอ๊ตจะเข้ามาไลฟ์แทนเดี๋ยวอาจารย์โอ๊ตมานะผมบอกเลยนะใช่ผมมาออกเลยไม่ใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้ทุกคราวพี่โอ๊ตไลฟ์ผมไม่ได้เลยครับทำไมอ่ะดูตลอดเลยครับต้องดูตลอดครับก็ไหนๆก็ดูแล้วก็นั่งดูใกล้ๆอย่างนี้เลยไม่ได้ดูละครนอนเล่นครับหมดเลยหมดเลยว่านี่โป้งงานจะไปหน่อยหายเกลี้ยงเลยนอนเล่นครับเดี๋ยวไลฟ์ต้องดูครับเป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับคนเล่นพระรุ่นใหม่ครับเป็นข้อมูลที่วันนี้นะครับทีแรกเราก็กล่าวว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่นะฮะทำหน้าที่หมายถึงว่าเราสัญญากับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเราจะไลฟ์สดช่วง2ทุ่มขึ้นไปของทุกวันนะครับอย่างน้อยก็แจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีสาระความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากกันมีสาระบ้างมีสาระบ้างก็คือถ้าฟังชุดของพิธีกรของพวกเราไลฟ์เนี่ยนะคุณจะได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสนุกแล้วก็มีสาระแล้วที่สำคัญคือมีโอกาสเป็นผู้โชคดีและสร้างรายได้ได้ด้วยใช่ครับโอ้โหเหมือนใครตรงเลยสร้างรายได้ด้วยเฮ้ยมันถ้าได้จริงครับหลายคนแล้วแหละฮะครับหมายถึงว่าแบบเขาดูไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดที่โอ๊ตอย่างเงี้ยไลฟ์สดจะสั่นขวานทีแชร์ออกไปครับผมก็ได้ผลพลอยได้แล้วผมก็จะมาถามทุกบ้านเรามีพระมีอะไรของรับยกมาเราดูขอมีรายได้เลยครับครับใช่ครับหมายถึงว่าก็เกิดการซื้อขายได้ครับแล้วก็องค์ความรู้ที่ทางสัตว์ขวานให้ไปหรือว่าอาจารย์โอ๊ตให้ไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆเราแบ่งปันกันไปเนี่ยใช่ครับเขาก็สามารถที่จะนำไปศึกษาหาความรู้ได้ครับทำมาหากินได้เลยนะเรียกว่าไปต่อยอดใช่ครับไปสร้างเป็นธุรกิจได้ครับวงการพระเครื่องนี่จริงๆนะผมไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าเขาสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้ขนาดเนี้ยครับเป็นรายได้ที่ก็เหมือนเงียบแบบเหมือนเงียบมันก็ไม่เงียบครับมันต้องไม่ใช่คนภายนอกมองรู้สึกว่าเป็นวงการที่เงียบเงียบครับวงการธรรมดาไม่ใช่วงการธรรมดาวันไม่ทำมาหากินกันยังไงกับใครกระเป๋าลูกเล็กๆเดินไปเดินมางานการกับใครทำครับก็ผมยังเคยมีความรู้สึกมีความคิดแบบนั้นเลยเพราะเวลาผมเห็นคนที่เขาเป็นคนเล่นพระหมายถึงว่าในมุมมองที่ผมไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับวงการของเสียงพระเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าขี้เกียจทำงานไม่เอาวันๆเดินก็เดินก็เป่าลูกเหมือนกันเขารู้สึกเป็นยังไงดีเพราะไอ้ญาติผมมีคนที่ก็เป็นเสียพันอีกคนนึงแล้วก็ไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ไม่ทำงานดีด้วยคือโดยปุ๊บวันนี้ใส่เดิมมันไม่ทำงานอยู่แล้วนะก่อนจะเล่นพระก็เลยแล้วก็บังเอิญมันก็มาเล่นพระแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็มีเยอะติดไง
ยังติดว่าอ๋อคนเล่นพาร์คขี้เกียจแต่คนเล่นพาร์คขยันครับตื่นแต่เช้ามืดเลยครับขยันตื่นแต่ค่ำครับตื่นตีสามตีสี่ต้องตื่นนอนจากบ้านไปเดินสนามพาร์คครับอ๋อเขาเรียกว่าอะไรไปจิกไปจิกนอนไปหาพาร์คครับไปไม่ภาษาเขาอ่ะใช่ถ้าไปแต่เช้าก็ได้เตรียมเขาอ๋อได้หนอนตัวใหญ่เขาใช่ครับหมายถึงว่านกออกจากรังเร็วเขาเปรียบเทียบเฉยเดี๋ยวผมว่าคนโบราณจะให้เราคงตื่นเช้าบ่ายก็ไปทำสวนอะไรเงี้ยต้องออกแต่เช้าได้ใช่ใช่ใช่ครับก็สนุกดีนะฮะแล้วก็เห็นว่าวงการพระเครื่องเนี่ยก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระดับประเทศเลยนะใช่เพราะว่ามันมีเม็ดเงินหมุนเวียนก็ค่อนข้างเยอะใช่ครับนะฮะจนฝรั่งเขาบอกว่าปูดินเมืองไทยแพงมากใช่ครับเท่านี้เองขายไปร้อยล้านมหาศาลเวลาเราขับเราเวลาเราใส่สอบไปขายไหมมันมีหกถุงร้อยอ่ะคนละแบบครับคนละแบบคนละแบบนะเอาไฟสกายวกกลับมาใหม่ครับถึงหลวงพ่อเมื่อกี้นี้ครับออกนอกเรื่องมันจะยาวเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ปฏิบัติต่อครับก็ลุงมาจุนมาสอบตะไคร้เลยครับครับอยู่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับครับเป็นพระที่เก่งคนลูกศิษย์ลูกหาคนจังหวัดกาญจนบุรีก็จะรู้จักกันหมดครับครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยพระเครื่องที่สร้างมาก็ดีมากครับคนใช้แล้วก็เกิดปฏิหารเกิดอะไรมากมายอันนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อจุนเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านไหมใช่ครับอยู่ติดกับบ้านเลยครับอ๋อครับแล้วในยุคที่ตอนนั้นเราทันไหมไม่ทันครับหมายถึงว่าช่วงที่เราเกิดไม่ทันไม่ทันอืมครับแต่ว่าก็คือ เรียกว่าพระเครื่องครับที่ท่านได้สร้างไว้เนี่ยสร้างปฏิหารใช่ครับแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนบริเวณนั้นใช่ครับเราก็เกิดมาเราก็ได้รับก็คนก็พูดตลอดเลยว่าโหพระจุนเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ก็มีแบบบางทีก็เกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ครับมีพุทธคุณมีอะไรดีมากครับครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มยังไงก็ชอบพระจุนก็เริ่มศึกษาเริ่มอะไรครับก็เริ่มเก็บสะสมพระของพระจุนคือครั้งแรกเนี่ยสะสมของพระจุนอย่างเดียวเลยใช่ครับองค์อื่นไม่เอาเพราะฉันไม่รู้เพราะเล่นไม่เป็นเออเหรอเล่นไม่เป็นหมายว่าเราไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าพระจุนด้วยใช่ครับอืมครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่หลวงพระจุนเนี่ยเกิดการซื้อขายไหมซื้อขายคือยุคนั้นแต่ก็ซื้อขายในสมัยก่อนแล้วไม่หมายถึงตัวเราอะตอนที่สะสมตอนที่เราเด็กๆอยู่ไม่ครับไม่มีก็เก็บอย่างเดียวใช่ครับแล้วตอนหลังก็ช็อตเอ้ยขายได้ก็เริ่มมาช็อตคืออะไรทำมาช็อตคืออะไรอ่ะผมถ้าผมมันนึกถึงไฟฟ้าอ๋อช็อตเงินช็อตอะไรเงี้ยอ๋อคนจุดเก่งมากช่วยได้หรือว่าจุดมีตู้เองเหรอโอ้โหเนี่ยปฏิหารเกิดเลยครับเหรอครับโอ้หรือว่าจุดนี้ถ้าเราหมดตังค์มีปฏิหารเกิดเลยปฏิหารเกิดเลยสร้างเกิดได้เลยใช่ครับ4,000ปึ๊บเลยครับก็คือเอาพระที่สะสมไว้ไปขายครับอ๋อไปขายเลยขอความหมายใหม่ว่าสามารถหลวงจุนเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นคุณทรัพย์ได้เลยได้ครับก็เรียกว่าสร้างปฏิหารกันทันทีเลยครับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มซื้อขายครับครับอืมก็เริ่มรู้ว่าพระจุนซื้อขายได้ก็เริ่มศึกษาเริ่มซื้อจากพี่ๆซื้อจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับครับครับก็คือพอเรารู้ว่าขายได้แล้วคนอื่นเขารู้ไหมว่าขายเราขายเพราะว่าหลวงพระจุนเนี่ยขายได้ตอนนั้นก็เรื่องราคาก็จะมีก็ศึกษาจากพี่ๆผมอ่ะครับแล้วก็พวกลูกค้าพวกอะไรก่อสร้างก่ออะไรผมก็ซื้อเหมือนภาษาซื้อถูกขายแพงเงี้ยครับครับใช่ครับแล้วก็ไปซื้อบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเขาขายมาให้เราเป็นถูกๆอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับอืมโอเคเดี๋ยวดูสมุดของบ้านนิดนึงนะครับคุณอนุชานะครับคุณอนุชาบอกรอดูเซียนตุ่นห้วยกระบอกเซียนตุ่นครับเซียนตุ่นเซียนตุ่นห้วยกระบอกออกสดบ้างคือจริงๆแล้วผมอยากเชิญชวนนะฮะทุกท่านนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะฮะก็มาเล่าประสบการณ์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับฟังกันบ้างกับข้อมูลของเราบางทีอาจจะมีแง่มุมที่เพื่อนๆทางบ้านอาจจะได้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของเราแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอายกล้องอ่ะเขาบอกอายกล้องเวลาเจอกล้องแล้วเนี่ยพูดไม่ได้ไม่เห็นนะผมเห็นตัวมากเวลาเจอกล้องเนี่ยอะไรก็ทำไมเวลาจะกินข้าวยกกล้องขึ้นมาถ่ายกล้องลงเฟซบุ๊กไม่เห็นอายเลยต้อง
กับข้าวไม่ถ่ายก็กินไม่ได้ใช่ถ่ายก่อนเองกินใช่ยังไม่มีหลักฐานไม่ต้องกลัวนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเราก็เหมือนเรานั่งคุยกันนี่แหละใช่ครับนะเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ากลัวแล้วก็กังวลไปเองครับเอ๊ะพูดจะออกพูดออกมาดีไหมหน้าตาฉันไม่หล่อไม่เกี่ยวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยเขาก็อยากจะได้ข้อมูลข่าวสารเขาก็อยากเฮฮาเขาก็อยากมีความสุขก็เหมือนอย่างเรานี่แหละถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับที่เป็นเซียนทะนะครับก็มีโอกาสเดินทางเข้ามาครับก็สามารถที่จะมานั่งไลฟ์สดแบบนี้ได้นะครับและถ้าหากว่าท่านบอกว่ากลัวไม่มีอะไรพูดไม่ต้องกลัวถ้าอยู่กับผมนะพูดได้ก็คือหยุดไม่ได้เนี่ยพี่แดกก็บอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรใช่ครับไม่เห็นพูดไม่เห็นหยุดเลยพูดไม่เก่งครับแต่พูดไม่หยุดเอาละครับเดี๋ยวเรามาสอดแทรกกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับกติกาในการรับรางวัลของวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการแจกรางวัลนะครับกติกาแต่ว่ากติกาเนี่ยเราบอกไว้วันนี้เลยครับแล้วพรุ่งนี้เวลา20:00 น.นะครับเราไลฟ์สดปกตินะครับท่านผู้ชมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะครับส่งไปให้เพื่อนหลังจากนั้นจะแคปหน้าจอแคปหน้าจอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแคปก็คือถ่ายรูปใช่ครับใช่ครับกดให้มันถ่ายรูปหน้าจอที่เราบอกว่าเราแชร์ไปแล้วเนี่ยครับแล้วก็ส่งมาเพียงเท่านี้นะท่านก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันทีเลยไม่ต้องลุ้นด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วของรางวัลเนี่ยเราส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับมีโอกาสได้รับรางวัลทุกท่านเลยครับไม่ต้องชิงรางวัลอ่ะใช่ครับงั้นเราไปหมุนไปหมุนในน้ำชาหมุนเสร็จปุ๊บต้องโอ้โหบางทีกินไปหลังประหวานขึ้นเพียบอยากเจอเป็นสรุปแล้วกลายเป็นว่าเราอ่ะตังเราซื้อรถเบนซ์ให้คนอื่นได้ครับนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์โพสต์มาแวบๆแล้วใช่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าอาจารย์สะดวกก็เชิญเข้ามาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่สะดวกเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อไปก่อนเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงลุงหนึ่งข้อเสร็จยังเสร็จแล้วครับยังผมจำได้มาถึงตรงที่ว่าเสกเงินได้ใช่ครับแล้วก็ลองรับปฏิหาริย์อย่างอื่นนะปฏิหาริย์อย่างอื่นแล้วครับค่ะที่คนอื่นๆนะที่คนอื่นๆเขาได้ประสบมาเนี่ยเขามีโอกาสได้เล่าให้เราฟังไหมมันก็มีมันเยอะหลายเรื่องราวหลายอะไรนะครับประสบการณ์ครับกับลุงประจุนอย่างเช่นค้าขายดีพบแบบโชคลาภค้าขายอะไรเงี้ยครับบางทีคนเงินก็ไปขอได้เยอะครับนะครับไปขอบางทีคนก็ไปแบบต้องการที่ดินแล้วพอขายมานานแล้วอะไรเงี้ยก็ขายได้ก็ไปคนประจุนก็สามารถขายได้ครับเพราะในยุคนั้นก็มีโอกาสก็คือจะไปในเรื่องของเมตตามหานิยมใช่ครับในเรื่องของค้าขายในเรื่องของแคล้วคลาดโอ้ยอย่างนี้เรียกครบเครื่องเลยดิครบเครื่องครับก็จนที่เป็นพระที่ครบเครื่องมากเลยครับครับครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยนะการที่ท่านทำเรียกว่าทำหรือเรียกว่าทำขึ้นมาหรือว่าผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีพระแปดไหนบ้างอ่ะเป็นเหรียญเป็นครบเป็นยังไงครับผมได้ติดมาให้ดูเลยนะตัวอย่างก็มีเป็นทั้งเนื้อเหรียญเป็นทั้งเหรียญครับครับเป็นผงครับครับก็มีเยอะไม่หลายพิมพ์ก็มีเยอะครับอาจารย์เดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะเอาให้พวกเพื่อนๆในเฟซบุ๊กได้ชมจะให้ขี่รถกลับไปเอาที่บ้านไม่ทันแล้วจะได้ชมรอนานผมอยู่คนเดียวผมไม่จะคุยอะไรผมพูดคนเดียวไม่ได้ครับไม่เหงาโอเคแล้วก็สงกรานต์ปีนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ฝากนะครับสงกรานต์ปีนี้สำหรับท่านผู้ชมที่เดินทางกลับบ้านไปพบครอบครัวครับวันสงกรานต์เนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันครอบครัวรู้ไหมรู้ครับรู้ไหมทำหน้าเฉยๆก็รู้ว่าจานบอกงี้ครับโอเคโอเคจัดไปนะวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเดินทางก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะเพื่อที่จะได้พบปะครอบครัวจริงๆนะหลังจากนั้นก็ไปถึงสงกรานต์แล้วส่วนใหญ่คนก็จะเฉลิมฉลองกันใช่ครับวิธีการแบบไทยเนี่ยเขาฉลองกันยังไงก็ในไทยก็จะดื่มเขาไม่ดื่มก็มีส่วนมากนะครับอ๋อประมาณนั้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าดื่มไม่ได้นะก็ดื่มได้นะครับเวลาเราดื่มเราก็อยู่บ้านเรานั่นแหละใช่ครับไม่ต้องขับรถขับราไปข้างนอกครับกลับไงอาจารย์ก็นอนนั่นเลยนอนนั่นเลยกลับบ้านไปนอนนั่นหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราเมาแล้วเนี่ยเราน่าจะกลับไม่ได้ขับไปก็เดินไปไม่ต้องรถไปง่ายใช่ไหมครับก็ขากลับถ้าเกิดสมมติเราเมาแล้วเนี่ยเรานอนที่นั่นไม่ได้เราต้องกลับนอนบ้านแล้วก็เดินกลับ
เนี่ยคืนนี้ลองต่อไปประมาณนั้นเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะมันจะไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์ทุกเทศกาลใช่ครับคำว่า7วันอันตรายใช่ครับเพราะนั้น7วันในส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไปไหนเพราะมันอันตรายครับถ้าไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนสมมติเขาจะนับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเนี่ยผมไปวันนี้เลยแล้วพอครบ7วันเสร็จปุ๊บผมจะกลับวันที่8เพราะว่าไอ้วันที่1กับวันที่8มันไม่อันตรายเออ7วันนี้อันตรายหมดเลยได้ครับเอาไปใช้ได้นะไม่ห่วงครับต้องรอครับต้องรอแล้วก็ที่ตลาดวันนี้มีตลาดมั้ยวันนี้มีครับคนเยอะมั้ยครับคนก็พอมีครับเยอะครับเยอะอยู่ครับเพราะว่าที่ตลาดเหล่านี้ยังกิจกรรมการซื้อขายนะครับยังมีตามปกติใช่เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านนะฮะที่ผมมาที่นี่แล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านนะครับก็โทรศัพท์มาถามบางท่านก็ไลน์มาถามว่าเอ๊ะตลาดปิดหรือยังเออเขาได้ข่าวว่าตลาดปิดไปแล้วนี่นะตลาดไม่ปิดครับนี่ตลาดจะไม่ปิดฮะไม่มาดูไม่ใช่ปิดแต่นะถามว่าปิดไหมก็หยุดขายอ๋อครับไม่ใช่ลาดูนะครับแต่ภาษาไทยนี่ก็แปลกนะคำว่าปิดมันใช้ได้หลายอย่างใช่ครับเช่นอย่างเช่นปิดบังภรรยาอันนี้ก็อย่าเรียกว่าใช้ปิดบางทีก็เรียกแฟนเรียกไปนะครับตลาดเรายังไม่ได้ปิดนะฮะก็ยังซื้อขายอยู่ตามปกตินะครับวันสงกรานต์เขามีโอกาสปิดไหมครับสงกรานต์ซื้อขายปกติครับสงกรานต์ก็มีครับหมายถึงว่าพรุ่งนี้มาถึงเนี้ยก็ยังมีการซื้อขายพรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้คนเยอะแน่พรุ่งนี้วันพุธอ๋อวันพุธครับวันพุธนี่เป็นนัดใหญ่นัดใหญ่ครับโอ้โหวันที่6ปี3ผมมันต้องมารอแล้วนัดใหญ่ขนาดแน่นเลยนะวันพุธนะส่วนใหญ่มีแต่คนตัวใหญ่ๆนั่นแหละเดินเบียดกันโอ้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้ายังไงถ้าผมอาจจะมาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวตัวช่วยถ่ายรถด้วยถ่ายวิดีโอเดินคนที่เขามาได้ครับอาจารย์ได้เลยยิ่งถ้าเกิดได้ยิ่งต้องแต่ตีสามนะตีสามใช้ไฟฉายนะส่องหน้าแล้วก็ถือกล้องโทรศัพท์มือหนึ่งแล้วไปฉายมือหนึ่งครับถ่ายไว้ในตอนตีสามผมอยากเห็นตอนตีสามมีคนมาแล้วมันเยอะครับเหรอมีแล้วครับเห็นเขาบอกว่าช่วงตีสามเนี่ยจะมีคนมาเยอะเยอะครับที่ว่าอะไรเนี่ยได้หนอนตัวใหญ่ใช่ครับเอาไว้อย่างนั้นครับคือทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะฮะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เขามาดูเรื่องพระเขาต้องมาตั้งแต่เช้าเราก็ไม่เข้าใจปรากฏว่าก็ได้มีท่านหนึ่งอธิบายให้ฟังว่าคือเขาเรียกอะไรนะเวลามีพระเหมาหรือพระกองมาลุดบางทีลุดลุดอะไรก็จะลุดตอนเช้ามืดเนี่ยครับอ๋อครับคือได้เห็นก้อนเขาเนี่ยครับบรรดาสมมติมีคนจากคนไกลๆบ้านเรามาขายอะไรครับเราได้เห็นก้อนเขาอ๋ออย่างเช่นสมมติว่าเป็นคนจังหวัดนนทบุรีใช่ครับเดินทางมามีพระมาฮอนเลยใช่ครับซึ่งคนที่เขาอยู่นนทบุรีเนี่ยเขาก็ไม่มีความชำนาญพระแบบนี้ใช่ครับซึ่งก็คือเขาไม่รู้นั่นเองใช่ครับเขาก็มาวางขายในราคาที่ถูกถูกใช่ก็คือมาเปิดพระบ้านเราเราเห็นก้อนเขาเรามาก้อนเขาแล้วครับอ๋อครับหรือบางทีอาจจะรู้นั่นแหละใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาก่อนเขาเราก็มีโอกาสที่จะได้ของก่อนเขาใช่เพราะเราเห็นก่อนเขาครับอ๋ออันนี้เองก็คือที่เขาชิงมากันตอนเช้าใช่ครับแต่ว่าสายๆกลางวันก็มีคนเดินอ่ะก็เยอะครับเราก็มีคนเดินเยอะแยะเลยครับอ้าวแล้วทำไมคนกลุ่มนี้ก็เลยเมื่อตอนเช้าเขามาเอาไปหมดแล้วแล้วตอนสายกับตอนกลางวันจะเอาที่ไหนก็มีครับตอนสายก็มีขายปกติก็เจอของเจออะไรก็มีปกติอ๋อหมายถึงว่าบางทีก็มีความหลากหลายอ่ะใช่ครับบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการพระที่นี่หรอกใช่ใช่เขาก็มาดูพระที่อื่นใช่บางทีคนที่อื่นก็มาพระบ้านออกกลับไปก็มาตลาดเราได้ครับผมเคยคุยกับท่านหนึ่งอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับเขาก็ซื้อพระเหมาแบบนี้มาผมก็ไปนั่งคุยคือผมไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่องก็ไปนั่งคุยอยากได้ความรู้ก็ไปคุยกับเขาแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาขายไปองค์หนึ่ง20 บาทแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยเขาซื้อไป20 บาทเนี่ยเขาไปขายได้10,000โอ้โหว่าจะทำกำไรได้มหาศาลโอ้นี่ครับมนต์เสน่ห์ของพระเครื่องครับผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเอาแล้วพี่ไม่รู้เหรอว่าพระองค์นี้ราคา10,000 บาทเขาบอกพระองค์นี้เป็นพระแถบภาคอีสานครับซึ่งคนคือเขาบอกว่าคืออย่างนี้นะฮะอะไรนะเขาบอกว่าคนแต่ละภาคก็จะชำนาญในเฉพาะภาคนั้นๆถ้าเป็นคนที่อยู่พื้นที่ใช่ครับยกเว้นคนที่เป็นเซียนที่เข้าไปแบบโชคโชนอันนั้นก็จะรู้หลักภาคครับทีนี้วิธีการก็คือคนที่อยู่ภาคนี้ก็จะไม่รู้เรื่องของพระภาคอีสาน
นะครับก็มาวางขายก็คือของแท้ของดีแหละแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่รู้แต่คนภาคอีสานเขารู้ใช่ครับเขาเดินมาก็เห็น20 บาทแต่คุณรู้ว่าบ้านเขาขายได้หมื่นหนึ่งยิ้มเลยไปหมดเลยกลับเขากลับไปได้หมื่นอย่างนี้แสดงว่าผมว่าถ้าอย่างนี้นะเราก็ไปภาคอีสานไหมไปครับอาจารย์เหรอฮะไปก็ไปเจอคนบ้านเราเยอะอ้าวเหรอแล้วบ้านเราแล้วไปเจอครับไปเจอเหมือนกันหมดไม่ต้องรู้หมดเลยได้ครับอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไปกันทั่วทุกบุญใช่ไหมครับใช่งานประกวดงานอะไรก็ไปกันทั่วหมดครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเขาก็รู้จักกันทั่วหมดเลยเด็กรู้ครับเจอหน้ากันเจออะไรก็รู้จักกันนะครับครับอ๋อส่วนใหญ่เรียกว่าห้ามมาหลอกใช่ไหมถ้าหลอกฉันเสียใจก็เจอเองนะเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับคุณตู่ลาดทรายนะครับบอกว่าดีครับน้องเบิร์สใช่ไหมน่าจะน้องเบิร์สพี่ตู่ลาทรายเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่เข้าที่ผมมานั่งไลฟ์สดที่นี่นะครับพี่ตู่เนี่ยจะดูตลอดเลยไปดูครับแฟนคลับเอฟซีอาจารย์เลยใช่ไม่เหมือนที่ไม่ใช่เอฟซีผมหรอกแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ผมเปิดดูก็จะเจอตลอดเลยนะครับคุณแหลมบ้านสิงห์นะครับบอกว่าเอฟซีพี่เตื่อยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับด่านเอ็กพี่แหลมพี่แหลมนี่แกอยู่ที่ไหนอยู่บ้านสิงห์ครับอ๋อแต่ว่าแล้วบ้านสิงห์อยู่ไหนบ้านสิงห์อยู่ในราชบุรีนะครับอ๋ออยู่ในราชบุรีนี่นะครับพี่แหลมอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์เยอะๆกดไลค์ได้ขอสิบไลค์กดไลค์นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวสรุปก็คืออาจารย์โทษนะครับจะเข้ามาไลฟ์ต่อตอน4 ทุ่มตรงครับตอนนี้ยังติดภารกิจอยู่ข้างนอกก็หวังครับย้ำกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันคืนพรุ่งนี้นะครับเวลา2 ทุ่มตรงนะครับหลังจากที่เราไลฟ์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหมดเลยทุกคนเลยใช่ครับวิธีการบอกหน่อยต้องทำยังไงบ้างก็แค่กดโชคดีกดแชร์กดไลค์ครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาครับครับก็จะได้ของขวัญเลยครับครับไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นครับส่งฟรีส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยใช่ครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าท่านผู้ชมหลังจากที่แคปมาแล้วต้องส่งที่อยู่มาให้เราด้วยนะชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้จะส่งไปทางไหนเออใช่นะไม่งั้นใส่ลูกบิดไปวางต้องเอาประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้ที่เตื่อยแขวนพระอะไรครับก็นี่เลยครับอ่ะไหนมาให้ดูหน่อยเนี่ยผมก็ลุงพ่ออะไรยาวๆตะกุดเอาเหรอตะกุดครับตะกุดโพดอันนี้ก่อนดีครับอันนี้ลุงพ่อเงินครับอันนี้ลุงพ่อเงินครับผมมองเป็นลุงพ่อทองเลี้ยงทองครับพ่อเงินเลี้ยงอันนี้ลุงพ่อเงินครับลุงพ่อเงินวัดอะไรครับตอนนี้หอมจังหวัดนครปฐมครับอ๋ออันนี้ผมได้ยินชื่อบ่อยมากเลยครับรู้สึกว่ามีลุงพ่อเงินวัดดอยหอมครับกับลุงพ่อเงินวัดอะไรอีกวัดนึงพ่อเงินวัดจันทารามก็มีครับแต่หลวงพ่อเงินนี่ออกพระหลายวัดมากครับหลายวัดครับอันนี้เป็นรุ่นไหนรุ่นเรือนสมณศักดิ์ครับปี 2005ครับโอ้ปี 2005ผมนี่ไม่เกิดเลยครับจริงป่ะใช่ครับ2505เลยนะครับผมไม่เกิดเลยครับอันนี้เรียกว่าสวยก็สวยคำว่าสวยนี่หมายถึงว่าทุกอย่างต้องชัดใช่ไหมเดิมๆเลยครับสภาพสวยก็คือไม่สึกไม่ผ่านการใช้มีกระไรมีอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ครับอันนี้เรียกว่าเดิมสภาพเดิมใช่ครับคำว่ากระไหลก็หมายถึงว่าเป็นสีไฟนะครับอ๋อมีบ๊อกแบ๊กครับอาจารย์อ๋อด้านครับครับที่พื้นเหรียญแล้วอันนี้ตะกรุดครับตะกรุดโทนตะกรุดโทนหนุ่มกุหลิวว่าสามเมตรครับถ้าคำว่าโทนก็คือมีอันเดียวอันเดียวแล้วมีตะกรุดคู่อยู่หรอตะกรุดคู่ตะกรุดคู่ก็มีครับอันนี้ดอกเดียวครับถ้าผมแทนดอกเดียวเลยเรียกตะกรุดโทนแสดงว่าตอนแรกมีมาหลายดอกแล้วเราแบ่งมาดอกนี้มาใช่ครับมีมาแบบนี้เลยครับเหมือนกระเทียมอ่ะถ้ากระเทียมโทนก็เขาจะขึ้นมาลูกเดียวครับถ้ากระเทียมทั่วไปก็คือขึ้นมาลูกหนึ่งหลายๆอันครับกระตุกเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่ครับและทีนี้อันนี้กระตุกหลวงปู่หลิวครับสร้างนานแค่ไหนครับโอ้นี่อันนี้ลูกไงเกินไม่ทันนะครับโอ้นานขนาดนี้เล่นนะครับปียุคต้นๆ2500อะไรครับอาจารย์สร้างแต่ปี2500ขึ้นมาผมถ้าเป็นหลวงปู่หลิวผมเห็นเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเต่าหลวงปู่หลิวครับเต่าเนี่ยอ๋ออันนี้ครับไม่แต่ว่าตะกรุดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินโอ้ตะกรุดหายากครับอาจารย์หรอหมายถึงว่าสร้างจำนวนน้อยจำนวนน้อยครับหายากอ๋อครับไอ้นี่ราคาก็สูงดิ
ราคาก็กลางกลางครับกลาง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 ร้านไม่ถึงครับร้านครับแล้วจำนวนการสร้างรู้ไหมแล้วก็จำนวนไม่รู้เหมือนกันครับจะน้อยน้อยน้อยมากครับแล้วก็ทำออกมาหลายรุ่นไหมทำออกมาหลายรุ่นไหมก็ทำมาเรื่อยๆครับทำตั้งแต่2500ขึ้นมาก็ยันปี40กว่าก็ยังมีครับครับแล้วระหว่างตะกรุดกับพระที่เป็นพระลูกเต่าเนี่ยพุทธคุณต่างกันไหมผมว่าไม่ต่างครับอยู่ที่ความชอบครับอ๋อใช่ครับหมายว่าเราอยู่ที่ความชอบใช่ครับหมายว่าชอบเพราะวัตถุมงคลคลองผลิตและสร้างจำนวนเยอะครับครับสร้างหลายแบบหลายอย่างแต่พุทธคุณก็ไม่แตกต่างกันครับครับอยู่ที่การชอบบางคนชอบองค์เล็กก็แฝงเต่าเล็กอะไรเงี้ยครับบางคนชอบเต่าชอบอะไรครับแต่ของหลวงปู่หลิวเนี่ยก็จะมีเต่ากับตะกรุดแล้วมีอย่างอื่นตะกรุดเยอะมากครับอาจารย์หมายถึงว่าเป็นรูปทรงที่เป็นเหรียญที่ไม่ใช่เป็นเต่าเนี้ยครับก็มีครับสร้างพระปางต่างส่วนมากหลวงปู่หลิวจะสร้างพระเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครับครับพระพุทธเจ้าหมายถึงไงก็คือพวกพระเป็นทุกอย่างพวกเจ้าแม่กวนอิมพวกอะไรเงี้ยครับหลักเป็นประวัติเลยพวกมหาชลีพวกอะไรเงี้ยครับก็สร้างมาเป็นนั้นเลยครับครับครับคุณโจ้งหนองปือนะบอกพี่เตือนใจหายเลยครับบอกเกิดไม่ทันอะไรเอาล้อเกิดเขาแซวอีกมาเนี่ยโอ้เนี่ยครับต่อจ้างคุณเกิดไม่ทันนะครับอ๋อเนี่ยรู้กันรู้ว่าเขาแน่เนี่ยครับเอาคุณโจ้งกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยขอสิบไลค์นะครับอันนี้แล้วตะกรุดนี้อันนี้เราก็มาส่วนเชื่อมนี่เราทำเองครับเป็นจ้างเราทำครับอ๋อเป็นจ้างเราทำครับแล้วเสร็จแล้วอ๋ออันเนี้ยถ้าเป็นตะกรุดลักษณะแบบเนี้ยถ้าใส่กับเชือกแบบเนี้ยก็จะดูแล้วคงอื่นใช่ครับนะฮะเท่มากเลยครับชอบครับชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบสร้อยไม่ชอบสร้อยชอบสร้อยแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าถ้าชอบรูปทรงแบบนี้ถ้าเป็นตะกรุดครับนะครับอ๋อมาเต็มเลยคุณวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณวัดครับพี่เตื่อยไม่ชวนพี่โก้งมาไลฟ์สดบ้างครับเดี๋ยวก่อนพี่โก้งนี่ต้องเก็บเอาไว้อีกระยะหนึ่งโอ้ใช่ครับพี่โก้งเด็ดแน่ครับความรู้พื้นฐานแน่นมากเมื่อวานเนี่ยนะไปครับผมนะไปถ่ายทำนอกสถานที่กันแกน่าเป็นพิธีกรมากเลยอ่ะทำไมครับเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นรถไปแกอธิบายไม่หยุดเลยพูดไม่หยุดแต่พอถึงวัดแกหยุดนะแต่พอขึ้นรถตัวบ้านแกพูดต่ออีกโอ้ได้ครับโอ้โหได้ข้อมูลเพียบเลยได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญเข้ามานะฮะแล้วก็มานั่งแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้กันนะครับตอนนี้เวลาคิดทุ่มแล้วเอ่ยอ๋อ38นาทีครับเหลือเวลาอีก22นาทีนะฮะเวลาอีก22นาทีเดี๋ยวอาจารย์โอ๊ตจะเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เรื่องพระแต่ว่าข้อมูลเดี๋ยวอุบไว้ก่อนย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับรางวัลในวันพรุ่งนี้ครับมีแจกมีแจกแน่นอนแจกทุกคนทุกคนที่เข้ามาติดตามทุกคนเลยครับกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอครับครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้ด้วยนะครับครับวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในวันนี้นะฮะพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มตรงนะครับเราจะมาไลฟ์สดกันตามปกติครับนะท่านผู้ชมเตรียมรับชมนะครับพรุ่งนี้เรามีของรางวัลมาแจกแต่ของรางวัลนั้นคืออะไรอุบไว้ก่อนนะฮะแต่กติกาง่ายๆมากนิดเดียวเองเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปหน้าจอนั่นเองส่งมาให้แอดมินของเราทาง Facebook ทางเพจสันฝานก็ได้ครับนะฮะหรือว่าจะเป็นทาง LINE ก็ได้พร้อมกับที่อยู่ที่เราจะจัดส่งของรางวัลไปให้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องชิงรางวัลเลยทุกท่านเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกนหน้าจอหรือถ่ายรูปหน้าจอแล้วส่งมาพร้อมที่อยู่ก็ได้รับรางวัลทันทีเลยแต่ต้องบอกก่อนว่ารางวัลของเราเนี่ยจะส่งหลังสงกรานต์ไปแล้วครับนะครับเพราะว่าต้องทำการพอเราก็หยุดทำการเขาหยุดทำการหมดส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ไกลแสนไกลนะนู้นเลยอยู่บนดอยที่เชียงรายเราก็ส่งส่งเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมแชร์ไปนะแชร์ไปให้เพื่อนๆแล้วก็กระซิบบอกเพื่อนด้วยเฮ้ยแชร์ต่อไม่ของนี่ผมเตรียมโดยประกาศแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องเตรียมประกาศวันนี้เลยใช่ครับนี่วันนี้มีคนดูเยอะได้ครับกำลังรับชมหลายท่านเลยครับ
โอ้โหฟุ้งเลยเห็นไหมโอ้โหนี่พี่เตื่อยรู้ไหมว่าผมไม่เคยได้ฟุ้งขนาดนี้เลยวันนี้ฟุ้งมากเลยเนี่ยหนักเห็นไหมก้อนเลยหน้าม้าเปล่าเนี่ยเมื่อกี้สั่งหน้าม้าเอาไว้เปล่าไม่ใช่นะใช่ครับโอเคนะครับอาจารย์สุเทพเล่าเรื่องอาจารย์สุเทพให้ฟังบ้างครับเรื่องผมไม่ค่อยมีอะไรเยอะผมเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านโอ้ถ้าพูดเรื่องยาวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ครับในช่วงที่รออาจารย์โน้ตนะครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของออนไลน์อันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของออนไลน์ให้ฟังนิดเดียวครับเติมเงินตู้ออนไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งฮะเรื่องประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะครับก็ทำหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่ไม่ได้ทำเลยก็คือเรื่องของพระเครื่องนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีความเข้าใจครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าพระเครื่องเนี่ยเขาสามารถมาสร้างเป็นธุรกิจได้พระเครื่องนี่อาจารย์ยังเพิ่งมาตอนนี้นะทำไมเพราะเห็นพระเครื่องนี่เป็นอาชีพสุดท้ายของคนเล่นพระใช่ไหมอ้าวเหรอทำไมอ่ะก็เห็นคนเล่นบัฟนี่มีใครเลือกเล่นเลยอย่างเล่นตลอดเลยครับมันมันสนุกมั้ยไม่รู้เหมือนกันพอเราเล่นถึงอาชีพอื่นเดี๋ยวเลิกใช่ครับพอเล่นขายของอะไรก็เลิกขายไว้เล่นบัฟนี่ยังได้นานแล้วก็พระเนี่ยจริงๆเป็นของสูงเอามาเล่นกันอ่ะมันอ๋อเป็นภาษาเรียกครับเป็นภาษาเรียกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมวันนั้นผมคุยกับอาจารย์โอ๊ตเลยผมอยากเรียนนักวิชาการพระมากกว่าเงินได้แน่แบบไปดูนะเงินเตือนอาดเลยผู้รู้หรือผู้รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการใช่ครับดูนะนักโบราณคดีเนี่ยนะระดับนักวิชาการเนี่ยผู้รู้เลยว่าดินนี่ส่งมากี่ปีอายุหินเท่าไหร่นักโบราณคดีนะเขายังเป็นนักวิชาการเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาจบจากมหาวิทยาลัยนะแล้วเขาก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์พิสูจน์ได้คนที่เป็นเซียนพาร์ทหรือว่าคนที่เล่นพาร์ทเนี่ยก็เป็นคนที่วิเคราะห์เหมือนกับนักโบราณคดีอ่ะแล้วก็ชำนาญมากบางคนนี่มองรู้เลยว่าโอ้ยุคไหนมีโน่นมีนี่เป็นใครครับอันเนี้ยมันต้องระดับนักวิชาการครับผมเลยอยากเรียกนักวิชาการมากกว่าไม่อยากเรียกเจียนพระครับวกกลับมาเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับนะครับกลับมานิดนึงแชร์สิ่งที่ดีคือคนส่วนแชร์สิ่งที่ดีคือคนส่วนรวมขอบคุณมากเลยนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับของรางวัลที่เราจะแจกพรุ่งนี้นะฮะท่านผู้ชมต้องมากดไลค์กดแชร์ในวันพรุ่งนี้เฉพาะเวลาที่เราไลฟ์สดเท่านั้นได้ต่อไลฟ์สดได้ต่อไลฟ์สดได้ครับนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เราไลฟ์สดผ่าน Facebook เฉยๆนะฮะไม่ได้ไลฟ์ผ่านYouTube เนื่องจากว่าทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรายังไม่พร้อมยืนอยู่ในช่วงที่กำลังจะปั๊มให้มันเข้าระบบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะชมได้ถึง2ช่องทางนะครับเพราะว่าเราจะออกอากาศพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้นะครับทาง YouTube เนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกอากาศสดได้เหมือนกับ Facebook เลยเพราะว่าสดใน YouTube เลยใช่ครับเวลาเราออกอากาศนะฮะเราจะออกอากาศพร้อมกันเลยหมายถึงว่าเราถ่ายทอดแบบเนี้ยก็สามารถดูทั้งใน Facebook ก็ได้ดูทั้งใน YouTube ก็ได้นะครับและที่สำคัญหลังจากที่เราถ่ายทอดผ่านไปแล้วเนี่ยคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยที่เราไลฟ์ไว้เนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ใน YouTube เลยครับนะท่านผู้ชมที่อาจจะวันเนี้ยมาดูไลฟ์สดไม่ทันพรุ่งนี้ก็สามารถไปกดใน YouTube และดูย้อนหลังได้ความทันสมัยเป็นไงครับนะครับและตอนนี้เรื่องกล้องมีเลย2ตัวต่อไปนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราจะแบ่งปันวิธีการดูพระจุดตำแหน่งอะไรต่างๆแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้เลยขยายแล้วท่านผู้ชมก็เห็นแบบชัดเจนเลยครับเจาะลึกเลยเจาะลึกเลยทะลุเลยไม่ทะลุไม่ถึงทะลุเลยอันนี้ว่าชัดเลยกันขยายได้กว้างขึ้นนะครับนายเท่มากชมใครอ่ะนายไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่เพื่อนผมอ่ะจะนั่งชมผมก็ส่วนมากเก่งแล้วจะชมผมแบบนี้ตลอดเอาให้ก่อนหน่อยให้ก่อนหน่อยนานๆเขาออกมาทีโอเคนะครับเอาจะโอ้โหแล้วคืนนี้จะเล่ามันจบไปได้ประวัติผมนะอยากฟังนะอยากฟังครับก็ทำมาหลายอาชีพนะฮะแล้วก็อาชีพที่ทำล่าสุดเนี่ยเรียกว่าอาชีพทำล่าสุดเลยก็คืออาชีพของออนไลน์ทำออนไลน์นะครับก็
มีช่อง YouTube เป็นของตนเองนะครับก็ทำธุรกิจทางออนไลน์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้คนด้านออนไลน์ก็เหมือนอย่างเงี้ยผมมานั่งคุยกับคุณเตื่อยแบบนี้นะครับคุณเตื่อยก็ได้ประสบการณ์การนั่งพูดคุยที่หน้ากล้องถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะมีความชำนาญจะสามารถที่จะนำองค์ความรู้เนี้ยไปประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะปัจจุบันนี้โลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยการซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตผู้คนจะกลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยก็จะหลอกลวงเยอะใช่ครับโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของหรือของที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้คุณภาพครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะติดตามไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาอยู่ที่ไหนแต่รับเงินเราไปแล้วนะครับตอนนั้นยุคแรกๆเนี่ยผู้คนก็จะกลัวเรื่องการซื้อขายทางออนไลน์พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทตัวกลางเข้ามาอย่างเช่นเว็บดาด้าทีนี้บริษัทตัวกลางเหล่านี้เขาก็รับประกันเลยว่าถ้าคุณเอาสินค้ามาฝากขายที่ฉันและลูกค้ามาซื้อผ่านฉันฉันการันตีเลยของได้คุณภาพแล้วคุณไม่เสียเงินฟรีได้ของแน่ได้ของแน่ตามที่ต้องการเลยหลังจากนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะครับก็มีการซื้อของผ่านทางออนไลน์มากขึ้นแล้วผู้ที่จัดจำหน่ายก็เหมือนกับต้องรักษาชื่อเสียงไปถึงจะไม่ได้ไปขายผ่านเว็บไซต์ก็สามารถขายตรงได้เลยแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะไม่ส่งของให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเข้าไปคอมเมนต์ว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาจะเสียหายเพราะนั้นการซื้อขายก็เริ่มมีการเปลี่ยนไปพฤติกรรมของลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปธุรกิจทางออนไลน์ก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นผมก็เลยเล็งเห็นโอกาสแบบนี้นะครับก็เข้าไปศึกษาออนไลน์เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปสมัยก่อนอาจจะชอบอ่านเฟซบุ๊กใช่ครับหรือว่าดูไลน์อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคนชอบดูวิดีโอครับผมก็พัฒนาขึ้นมาก็มาเรื่องของวิดีโอปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะแบ่งปันและสอนผู้อื่นได้นะเพราะว่าโลกเนี่ยเหมือนเราคุยกันเรื่องของสัตว์กว่าเรื่องของปรับเครื่องนะครับก็คุยผ่านออนไลน์ทุกอย่างก็สะดวกครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพระเดี๋ยวนี้นะถ่ายรูปส่งไลน์ไปคุณอยู่เชียงใหม่ใช่ครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเกิดการซื้อขายกันได้ใช่ครับแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะนำพระปลอมไปขายให้เขาเพราะถ้าเกิดเขาคอมเมนต์ให้เขาคุณไปประจานในโลกออนไลน์นั่นหมายถึงว่าคุณก็จะตายอยู่ใช่ครับตายจากโลกนี้ไปเลยนะนะไม่โลกของออนไลน์โลกของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องออนไลน์ก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้คุณเตื่อยนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวก็มีผู้คนเห็นมากมายใช่ครับอันนี้คือความรวดเร็วของออนไลน์นะครับครับอันนี้ก็ประวัติความเป็นมาผมคร่าวๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนะครับดูแลเรื่องของสื่อสารสารสนเทศให้กับสมาคมการค้าพาณิชย์ตรงนี้ครับก็มีโอกาสได้เข้ามาช่วยสั่นฝันพักเครื่องดูแลด้านออนไลน์ครับผมจริงไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพักเครื่องก็ต้องอาศัยอย่างคุณเตือยอาศัยอย่างพี่ๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพับเครื่องไปด้วยวันหน้าผมอาจจะทำธุรกิจพันล้านกับพับเครื่องก็ได้ผมอาจจะเก่งกับพี่เตือยก็ได้เพราะผมอยู่กับอาจารย์โอ๊ตใช่ครับผมข้อมูลแน่นมากอะไรนะฮะข้อมูลแน่นแน่นเปิ้กเลยครับนะครับโอเคแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับกับของรางวัลในวันพรุ่งนี้นะครับเพียงท่านผู้ชมนะฮะเข้ามาชมไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้เวลา20:00 น.นะครับทุกท่านเลยนะครับเพียงท่านกดไลค์และกดแชร์แล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอเนี่ยส่งมาให้เราพร้อมที่อยู่นะพร้อมชื่อนามสกุลที่อยู่รหัสไปในเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับนะครับทางสันกว่าของเราเนี่ยนะครับก็จะส่งรางวัลไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านทุกท่านเลยครับเท่านี้เองแล้วท่านผู้ชมก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอีก100 คนใช่แชร์ไปแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอส่งมานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาที่แอดมินเขาตรวจสอบเนี่ยก็ง่ายเพราะเขาเห็นแคปแล้วแชร์แล้วเป็นหลักฐานใช่ครับมีหลักฐานนะครับเขาก็สามารถจัดส่งของรางวัลได้เลยส่วนของรางวัลเป็นอะไรนั้นถูกหรือเปล่าใช่มีดูแน่อยากได้ไหมต้องได้ครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปไลฟ์เหมือนกันนะใช่ครับต้องไปกดแชร์เหมือนกันใช่ครับถึงจะได้ครับครับโอเคก็เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีก10 นาทีนะครับเดี๋ยวอาจารย์โอ๊ตเข้ามาให้ข้อมูลต่อวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีโอกาสได้ไป
มอบเงินนะครับที่จะส่งต่อไปช่วยเหลือสำหรับผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสนะครับจำนวนถึง 200,000 บาทนะครับก็แบ่งปันช่วยเหลือสังคมครับมีข่าววันนี้หลังจากที่โพสต์ไปใน Facebook เนี่ยผมเห็นคนเข้ามาเห็นโพสต์เนี้ย 2,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับและเงินส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเงินของท่านส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมงานประกวดพระเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนมาต่อยงานประกวดเยอะมากครับเยอะมากเลยเยอะคนไม่รู้มาจากไหนเลยทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับงานใหญ่มากดีของเรามาตอนเช้าตกใจเลยครับคนเยอะมากนะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับในงานแล้วก็ในงานนี้ก็มีพิธีด้วยโอ้จนผมมาโดนแซวเลยครับผมไปงานไหนไม่เคยมาไม่เคยมีพิธีไม่เคยมีพิธีเลยนะครับแล้วเขาบอกเฮ้ยคุณไปทำงานก็เสียก่อนนะงานรับเครื่องมีพิธีด้วยอ๋อแต่น้องๆเหล่านั้นนะครับเขาก็มาช่วยงานใช่ครับมาช่วยงานก็พิธีที่มาช่วยงานก็แต่งตัวเรียบร้อยครับไม่ได้แต่งตัวเหมือนไปมอเตอร์โชว์ไม่ใช่แบบนะครับก็มาช่วยกันแอดไลน์แอดไลน์ของสันกว่านะครับแล้วก็ในช่องทางของ LINE แอดแล้วก็ในช่องทางของเพจเนี่ยเราก็กำลังที่จะปรับปรุงและพัฒนานะครับที่จะส่งข้อมูลให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจำทุกวันครับอันนี้เราก็กำลังเตรียมการนะครับด้านหลังบ้านนะครับของทั้งเพจ Facebook นะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแบบครอบคลุมเลยเราจะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะหรือว่าอื่นๆข่าวสารทั่วไปข่าวสารทั่วไปที่สามารถผู้คนที่ผู้หญิงก็สามารถเข้ามาในเพจของสันป่าได้อย่างเด็กวัยรุ่นเนี้ยก็สามารถที่จะมาเป็นแฟนเพจได้เราก็จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคนในแต่ละวัยไว้ในเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงการของพระเครื่องนะหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆอย่างอื่นอย่างเช่นสมมติว่าผมเกิดวันพุธเนี่ยให้ผมอยากจะได้พระสักองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเอ๊ะน่าจะเป็นพระลักษณะใดดีนะอันนี้ข้อมูลอย่างนี้เราก็จะโพสต์ใส่ให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่จะต้องเป็นเพียงท่านเดียวนะครับก็พี่โอ๊ตนั่งเครื่องมาถึงแล้วนะครับอาจารย์โอเคก็หมายถึงยังไงนะหมายถึงว่ายุติไลน์นี้เริ่มไลน์ใหม่อ๋อโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนในไลน์นี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณโอ๊ตมาสลับทันทีเลยอาจารย์โอ๊ตมาสลับทันทีเลยนะอะไรก็งั้นย้ำอีกรอบหนึ่งเรื่องของรางวัลของวันพรุ่งนี้นะครับเฉพาะท่านที่เข้ามาไลฟ์สดรับชมไลฟ์สดในรายการไลฟ์สดของเราวิธีการกติกาง่ายๆคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอครับถ่ายรูปหน้าจอนั่นเองใช่ครับแคปหน้าจอแล้วก็ชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่ส่งส่งไปที่ส่งมาให้แอดมินเราใช่ครับนะทางแอดมินเราก็จะส่งของรางวัลให้กับทุกท่านเลยใช่ครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอส่งมาครับนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ20:00 น.ตรงใช่ครับกลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีกูเตือนมานั่งกับผมพี่สองคนก็ได้โอ้โหครับมาช่วยกันแจกรางวัลพรุ่งนี้รางวัลเยอะมากเยอะครับนะครับเยอะสำหรับวันนี้นะครับผมกับกูเตือนเนี่ยคงต้องส่งไลฟ์สดให้กับอาจารย์โอ๊ตนะครับแล้วก็คงต้องลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมเราทั้งสองท่านจากรายการในวันนี้ครับครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับส